อ่ะเริ่มกันใหม่สวัสดีครับ ผมแล้วไม่มีคำพูดนะฮะไม่มีรู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับในเรื่องของการโดนตัดสัญญาณการโดนบล็อกสัญญาณของผมเนี่ยฮะก็ดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้มันทำให้รู้นะครับว่าผมนี่เป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลสำคัญมากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามจะบล็อกพยายามจะปิดกั้นสัญญาณหรือนะครับไม่อยากให้ผมนะครับออกมาแฉด้านมืดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบไม่เป็นไรครับดูไลฟ์สดไม่ได้ก็ไปติดตามหน้า Facebook ผมนะครับไปดูจากคลิปแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังมีอีกตั้งหลาย10ตอนนะครับที่จะแชร์เรื่องนี้มันบล็อกได้ตัดสัญญาณผมได้มันตัดสัญญาณผมไปผมก็จะลิงก์ใหม่กับท่านอยู่นี่แหละครับดูกันแล้วกันว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะยอมไหมนะครับผมเชื่อแน่เลยครับว่านี่คือการตัดสัญญาณการบล็อกสัญญาณทำให้ผมไม่สามารถจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพราะมันไม่มีตำรวจคนไหนที่กล้าจะพูดความจริงไม่มีใครที่กล้ามาไลฟ์สดแล้วมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมี FC มีแฟนคลับติดตามทั่วประเทศทั่วโลกอย่างเช่นเคสของผมนี่คือสิ่งที่เขากลัวนะครับวันนี้สัญญาณขาดโดนตัดโดนบล็อกมาตลอดและเป็นผมคนเดียวแหละครับในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าที่ตรงข้ามจับโดนอีกครับผมใช้ 4G ใช้ Wi-Fi ใช้โทรศัพท์อย่างดีก่อนหน้านี้ท่านเห็นไหมครับผมไลฟ์มาเคยมีปัญหาไหมล่ะครับผมไลฟ์มาเป็น10เป็น100เป็นพันเรื่องนะครับไม่เคยโดนตัดไม่เคยโดนบล็อกสัญญาณแต่วันนี้โดนบล็อกสัญญาณโดนตัดสัญญาณผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะบล็อกผมได้ไปแค่ไหนนะครับเขาจะปิดกั้นผมไม่ให้พบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ให้ผมได้แฉความจริงนี่เริ่มอีกแล้วนะฮะสัญญาณขาดอีกแล้วเห็นไหมฮะทั้งที่ Wi-Fi ของ AIS นะครับผมจ่ายรายเดือนเนี่ยครับเริ่มอีกแล้วสัญญาณขาดหายไปบางช่วงที่พ่อแม่พี่น้องที่ขายสินค้านะครับไลฟ์สดกันได้เป็นวันๆแต่ผมเจอผมเนี่ยครับไอ้ฝ่ายตรงข้ามนะฮะมันพยายามจะบล็อกตัดสัญญาณไม่ให้ผมได้สื่อสารไม่ให้ผมได้สื่อสารถ่ายทอดข้อความให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่รู้มันกลัวอะไรครับผมนักหนาไอ้คนที่ตัดสัญญาณผมเนี่ยถามจริงๆนะครับมึงไม่อายตัวเองบ้างเหรอครับมึงทำอย่างนี้มึงรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยมึงมีเกียรติศักดิ์ศรีหรือเปล่ามึงละอายตัวเองไหมใช้วิธีเนี่ยฮะที่ผมบอกผมแฉด้านมืดนี่ก็คือด้านมืดอีกวิชาหนึ่งฮะเพราะหน่วยงานไหนแหละครับที่ควบคุมสัญญาณทางเทคโนโลยีได้นะครับที่สามารถเจาะข้อมูลพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เจาะแก๊งเซ็นเตอร์ได้ก็มันมีอยู่หน่วยงานเดียวนะฮะในประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพนะฮะมันก็เลยต้องบล็อกสัญญาณผมตลอดเมื่อกี้คนดูเกือบพันแล้วเอามาอีกมันพยายามจะตัดจับสัญญาณจับคำพูดผมว่าผมจะแฉองค์กรไหมมันไม่รู้จะกลัวอะไรเพราะผมทำนี่ผมทำเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมทำเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละครับได้ตื่นตัวได้ปรับปรุงแก้ไขว่าวันนี้นะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำผิดไม่กวดขันปล่อยปละละเลยให้กับตำรวจทั้งประเทศเนี่ยตั้งด่านและมีการตรวจปัสสาวะแล้วในการตรวจปัสสาวะนะครับก็เป็นช่องทางในการทุจริตเรียกรับทุกด่านทุกที่โดยเฉพาะภาคอีสานชลบุรีเชียงรายโคราชเชียงใหม่พัทยาสงขลาชุมพรเพชรบุรีประจวบไล่ยาวไปหมดทั้งประเทศฮะที่ตำรวจเนี่ยมันตั้งด่านแต่พอมีเคสข่าวอย่างนี้ลดลงไปเหลือประมาณ 30-40% แล้วสื่อมวลชนทุกช่องออกเพจมาดั้มไอ้พวกนี้มันเริ่มรู้ตัวแล้วว่าช่องทางในการทุบหม้อข้าวมันเนี่ยกำลังจะสูญกำลังจะหมดสิ้นไปประชาชนรู้ผู้บังคับบัญชารู้ว่ามีความผิดพลาดในการตั้งด่านตรวจปัสสาวะแล้วผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยอยากมาดั้มเมื่อตอน
เมื่อคืนนี้แหละฮะเมื่อตอนประมาณทุ่มหนึ่งท่านที่ดูข่าวของไทย PBS วันนี้นะฮะทนายความได้บอกไปเลยว่าจะมีการฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับสัญญาณหายอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยขาดหายอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้มันมากนะครับผมจะแชร์หมดเลยว่าการจับผู้เสียหายนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาทำมันยังไงนะครับวันนี้ตำรวจเริ่มกลัวเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองนะครับโดยเฉพาะผู้เสียหายที่โดนยัดข้อกล่าวหาและปฏิเสธสู้คดีที่ยังทวงความยุติธรรมอยู่ขณะนี้นะครับมีสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลานะครับโดยท่านอาจารย์สัญญาวัชรพันธ์นะครับและท่านประธานนะครับซึ่งดูแลต่างๆนะครับก็สวนครับต้องทำการขึ้นมารับเรื่องของผู้เสียหายในจังหวัดสงขลาทั้งหมดที่โดนตำรวจหาดใหญ่ตำรวจจันนะตำรวจสงขลานาทวีเทพารัตภูมิสะเดาและโนดทุกที่ที่มีการจับกุมผู้ต้องหาแล้วยัดข้อกล่าวหาว่าเสพยาเสพติดแล้วใช้ผลทางการแพทย์จากโรงพยาบาลโดยไม่มีผลยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้เสียหายปฏิเสธจะรวบรวมนะครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจะทำเรื่องขอรื้อคดีนะครับใครบางคนผู้เสียหายบางคนที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เสพแต่ถูกตำรวจข่มขู่กลัวเอ้ยรับไปก่อนรับไปเถอะรับไปรับสารภาพผมบอกแล้วนะครับว่าท่านไม่ผิดไม่ต้องเซ็นไม่ต้องจ่ายปฏิเสธแล้วเดินเข้ามาหาผมมีทีมงานทนายความผมมีผู้หลักผู้ใหญ่ผมมีคณะกรรมการอีกหลายคนที่จะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่จะช่วยเหลือท่านเดินเข้ามาหาผมนะครับแต่ท่านจะต้องมีหัวจิตหัวใจที่เป็นนักสู้ถ้าท่านไม่มีหัวจิตหัวใจที่ไม่เป็นนักสู้ไม่ต้องมาหาผมครับเพราะผมช่วยไม่ได้นะครับผมกำลังทำให้ท่านรู้ว่าแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ยืนยันชัดเจนแล้วว่าตำรวจสภ.หาดใหญ่ดำเนินการไปเองโดยลำพังและขาดเอกสารหลักฐานในการเอาผิดกับผู้เสียหายผมไม่ใช้คำว่าผู้ต้องหาเพราะตอนนี้นายฤทธิ์มาดาดัมเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ต้องหามีพยานหลักฐานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต12สงขลายืนยันชัดเจนว่าผลตรวจปัสสาวะที่ตำรวจยัดข้อกล่าวหาเขาวันนี้เขาไม่มีสารเสพติดในร่างกายในปัสสาวะแต่อย่างใดนี่คือผลยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องแนบผลนี้เท่านั้นในการดำเนินคดีแม้ผู้รับสารภาพนะครับก็ต้องรอนะครับไม่ควรที่จะจับกุมเขาตำรวจไปคุณตั้งด่านตรวจปัสสาวะคุณเจอเขาแม้ว่าเขารับสารภาพมันก็ยังยืนยันชี้ชัดไม่ได้ว่าผู้เสียหายผู้ต้องหาเนี่ยครับมีผลเสพยาเสพติดในปัสสาวะหรือไม่จนกว่าผลการตรวจวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมีแค่ผลตรวจโรงพยาบาลใบรับรองแพทย์ใช้ไม่ได้เพราะมันเสี่ยงที่เขาจะฟ้องกลับคุณเห็นหรือยังครับตำรวจคุณจะต้องเรียกเขามาบันทึกลงประวัติเขาแล้วแจ้งให้เขาทราบว่าคุณนะครับแม้คุณรับสารภาพก็จริงคุณมีสารเสพติดก็จริงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนมีคุณหมอเขาบอกเลยนะครับว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่ตามขั้นตอนแต่ศาลก็ต้องตัดสินใจไปนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้ารับสารภาพแต่การพิสูจน์ความถูกผิดไม่ใช่หน้าที่ศาลศาลมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็วิพิจารณาว่าท่านกระทําผิดเพราะว่าท่านสารภาพแต่ตอนนี้นะครับ
แพทย์ระบุมาชัดเจนว่าต้องคอยผลการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ก่อนแล้วมีการแยกธาตุสารเสพติดก่อนจึงจะสามารถออกหมายเรียกเขามารับทราบข้อกล่าวหาได้บันทึกไว้ก่อนเลยครับว่าเขาทำอะไรผิดยังไงยังไงแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์อย่าพึ่งไปจับเขาควบคุมตัวเขายัดห้องขังนั่นสุ่มเสี่ยงที่ตำรวจจะต้องโดนผู้เสียหายเช็คบิลคืนถ้าผลการตรวจวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ระบุว่าไม่มีสารเสพติดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตพวกคุณตำรวจที่ดูผมอยู่อะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้คุณอวดดีคุณคิดว่าคุณมีแค่ผลรับรองทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดผลตรวจพิสูจน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าคำให้การรับสารภาพกับพยานหลักฐานทางการแพทย์ไม่ตรงกันแล้วครับตอนนี้ผู้เสียหายรู้ประชาชนที่ดูผมอยู่เขารู้เลยนะครับว่าผลการตรวจพิสูจน์ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะใช้ในการแจ้งข้อกล่าวหาได้แพทย์ยืนยันว่าสปหาดใหญ่ดำเนินการไปเองโรงพยาบาลไม่เกี่ยวนี่นะมันจะต้องมีผลการพิสูจน์ทางการแพทย์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ก่อนนะครับมีใบรับรองนะครับว่ารายงานผลการทดสอบแล้วก็มีการแยกธาตุจริงนะครับว่าผลการตรวจเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขาจะระบุชัดเลยจะต้องมีใบนี้นะครับประกอบในการยื่นเพื่อดำเนินคดีนี่ฮะผลการแยกธาตุแต่ไอ้นี่ฮะนี่โรงพยาบาลออกมาเนี่ยที่ตำรวจเอาไปแจ้งความดำเนินคดีนายอาริสเนี่ยโดยรู้ไม่จริงเนี่ยนี่ฮะแค่เจอคำนี้เลยฮะคำว่าพารามิเตอร์เนี่ยเนี่ยพารามิเตอร์เนี่ยพารามิเตอร์เนี่ยมีคำว่าเมทแอมเฟตามีนซึ่งไอ้พารามิเตอร์เนี่ยมันหมายถึงว่ารายการตรวจคุณจะตรวจอะไรอ่ะตรวจเมทแอมเฟตามีนนะครับผลการตรวจรีเซลบอกว่าตรวจเบื้องต้นให้ผลบวกคัตออฟ 1,000% นาโนมิลลิกรัมซึ่งไม่มีตรงไหนเลยครับที่ผลการตรวจแค่บวกตำรวจมันก็เลยเอาคำว่านี่แหละครับเมทเอทาฟีนเมทแอมเฟตามีนนะครับบวกกับนี่ฮะผลการตรวจเป็นบวก2คำนี้แหละฮะนี่ฮะมันโยงกันนี่ฮะมันโยงกันแล้วเอาไปดำเนินคดีกับคุณวันนี้เคสของนายอาริสพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแพทย์บอกเลยนะครับว่าเป็นการดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวของโรงพักอัญชัยโรงพยาบาลไม่เกี่ยวเอาละสิเห็นไหมครับตำรวจไทยที่ดูผมอยู่คุณสุ่มเสี่ยงจะติดคุกวันนี้ตำรวจหาดใหญ่9นายพบการกระทำผิด8ผู้เสียหายชี้พยานหลักฐานทุกอย่างเพิ่มอีก19นายจาก8นะครับรายชื่อนะดูได้เลยมีใครบ้างนะครับดูแว๊บๆให้ดูนะฮะเนี่ยทั้งหมดซึ่งทนายยืนยันแล้วนะครับว่าวินัยก็ส่วนวินัยไปแต่อาญานะครับจะต้องดำเนินคดีหมดส่วนการพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมคือศาลนะครับในความเป็นจริงท่านคงทราบนะครับว่าการก่อเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยฮะสมมุติว่ามีผู้ก่อเหตุนี้10คนใน10คนเนี่ยมันไม่มีนะครับที่จะต้องดำเนินคดีทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะ1พยานหลักฐานการไม่เกี่ยวข้องหลักฐานไม่เพียงพอเป็นเหตุให้ศาลยกแล้วก็ศาลไม่ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุแต่นะครับในการดำเนินคดีสามคนก็นั่นชี้ชัดหรือชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุได้กระทำความผิดจริงศาลจึงลงโทษพิพากษาจำคุกนะครับส่วนคนที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอศาลยกฟ้องเพราะนั้นในเรื่องของคดีวินัยก็เช่นกันนะครับคำให้การของผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ยรับฟังได้นะครับแต่เมื่อต่อมาเนี่ยมีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยอาจารย์ชัชวาลมีการออกข่าวโดยสื่อมวลชนเราได้พยานหลักฐานมาจากผู้เสียหายจากพยานอีกเยอะแยะมากมายนะครับจาก9คนเป็น19ตัวละครเพิ่มมาอีก11คนนี่คือสิ่งที่ทนายความจะต้องนำบุคคลเหล่านี้ครับไปพิสูจน์ถูกผิดในกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเนี่ยครับก็ได้บอกแค่ว่าให้รอเวลาแล้วกันนะครับว่าเคสหาดใหญ่นะครับมันจะเป็นเคสแรกและจะเป็นครั้งแรกนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นว่าตำรวจนะครับ
ตั้งด่านตรวจโดยมิชอบตั้งด่านตรวจแล้วผิดกฎหมายแล้วจับกุมผู้เสียหายผู้ประสบนะครับยัดห้องโดยใช้เอกหรืออาจจะใบเดียวผมเชื่อนะครับว่าแค่ใบนี้ใบเดียวนะครับเพราะใบรับรองของโรงพยาบาลนะครับเขาคงไม่เขียนแน่นอนว่ามีสารเอฟมีสารเสพติดนะครับผมคิดว่าใบนี้นะครับอาจจะโดนดึงออกนะครับนี่ครับใบรับรองแพทย์ใบรายงานเนี่ยใบรับรองการเจ็บป่วยนะครับเพราะใบนี้นะเห็นไหมเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าชื่ออะไรตรวจให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคตรวจสารเมทเอมเฟตามีนในปัสสาวะผลเป็นลบเห็นไหมฮะนี่ผลเป็นลบเนี่ยผลเป็นลบดูสิครับเนี่ยวันที่10นี่โรงพยาบาลบางกล่ำไปตรวจนี่เห็นไหมเขาจะบอกแค่นี้นะครับว่าผลเป็นลบไม่ได้ระบุเลยว่าผลการตรวจปัสสาวะมีสารเมทเอมเฟตามีนอยู่ในร่างกายอยู่ในปัสสาวะนี่ฮะแต่ในขณะที่ใบรับรองนี้นะครับนี่ของโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยพารามิเตอร์ไอ้ตรงนี้เลยครับพารามิเตอร์กับรีเซลเนี่ยรีเซลนี่คือผลการผลตรวจนะครับว่าบวกหรือลบนี่รีเซลแต่นี่พารามิเตอร์นี่คือหมายถึงว่ารายการตรวจนี่ฮะพารามิเตอร์เมทเอมเฟตามีนแล้วมันเอาคำนี้เลยฮะที่จะยัดท่านเข้าคุกและที่สำคัญนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมผู้เสียหายรวมถึงผู้สื่อข่าวตกใจมากตกใจมากกับการให้ข่าวของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของสภ.หาดใหญ่ซึ่งยืนยันมาชัดเจนเลยครับเพราะครั้งแรกนะครับผมก็ได้ข่าวมาแล้วนะครับแว่วๆว่าคนที่ส่งตรวจไม่ใช่ตำรวจแต่ในภาพพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดท่านดูนะฮะดูเองแล้วกันเห็นไหมครับดูการแต่งกายนี่นายอาริสมาดัมนี่การแต่งกายเห็นไหมครับเนี่ยพกปืนเรียบร้อยแต่งกายนี่ฮะเห็นไหมครับสายตรวจชุดหาดใหญ่เป็นการแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจชัดเจน 100% นี่ฮะดูสิครับแล้วคนไหนบ้างที่คนประชาชนตรวจชุดประสานมันเครื่องปลายเวทแบบหนึ่งชุดปลายเวทชุดฟ้าหนึ่งเขียวเขียวสีดำนะครับห้ามตรวจแต่ในเคสตำรวจหาดใหญ่ครับอาสาตำรวจสมัครตำรวจชุมชนนะฮะชาวบ้านเนี่ยดูแต่งกายก่อนนะดูเรื่องการแต่งกายก่อนดูสิครับแต่งกายเป็นไงร้อยทั้งร้อยครับผมคิดว่าเชื่อวันนี้คือตำรวจติดอาวุธให้เขาให้เขาใส่เครื่องแบบเรียนแบบเจ้าพนักงานตำรวจตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์รู้แล้วว่านี่การแต่งกายยังละสำคัญนะครับที่หลักหนักร้ายกว่านั้นนะครับนี่คือภาพถ่ายแล้วนี่คือหน้าใบหน้าผู้ก่อเหตุจริงๆนะครับผู้ส่งตัวโรงพยาบาลเอาชาวบ้านไปตรวจปัสสาวะแล้วลงลายมือชื่อในฐานะของเจ้าหน้าที่ตำรวจลงนามรับรองอันเป็นเท็จให้ชาวบ้านขับรถหลวงบรรทุกประชาชนไปตรวจปัสสาวะโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวแต่อย่างใดโอ้ทำงานกันสนุกดีนะครับตำรวจหาดใหญ่นี่คือภาพถ่ายนี่ครับนี่คือภาพถ่ายตำรวจชุมชนตอนนี้สั่งพักงานโดยไม่มีกำหนดผมถามนะครับในใบเนี่ยฮะในใบบันทึกจับกุมเนี่ยท่านไม่ละอายบ้างเหรอครับตำรวจที่จับกุมเขาเนี่ยพฤติกรรมกับข้อเท็จจริงเนี่ยท่านเขียนเป็นคนละประเทศแต่งสำนวนแต่งบันทึกอย่างสวยงามนี่คือนิสัยของตำรวจนะแต่งเพื่อคนที่จับกุมเนี่ยผิดยัดเยียดแต่งเม็ดสร้างเอาเองต่างๆนานานะครับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าคนที่ตรวจคนสารยาเสพติดคือประชาชนกฎหมายก็ไม่ใช่ที่ของรัฐการนำส่งผลตรวจว่าจะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำรวจเท่านั้นแต่นี่ครับเห็นไหมฮะรับมาแล้วครับคณะกรรมการสอบสวนของสภ.ใหญ่รับจำนวนด้วยหลักฐาน
วันนี้คือประชาชนแชร์ผมด้วยครับโปรดแชร์ไปด้วยครับมีคนดูเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้นะดูเอาไว้กันพอแชร์ตำรวจแล้วมันจะตัดสัญญาณทันทีพูดเรื่องอื่นได้แต่พอพูดคำว่าตำรวจครับไอ้หน้าตัวเมียเนี่ยที่มันตัดสัญญาณผมเนี่ยมันเข้างานทันทีเลยครับผลตรวจไม่มีสารเสพติดวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ใช้ชาวบ้านประชาชนแต่งเครื่องแบบเรียนแบบการแต่งกายตรวจพกปืนควบคนสุดไปตรวจลงนามเจ้าที่ของรัฐเซ็นรายชื่ออะไรเกิดขึ้นกับสภาใหญ่ครับเนี่ยวันนี้นี่คือด้านมืดที่ไม่รู้แล้วนี่ไม่ใช่เคสแรกที่เขาทำอย่างนี้ก่อนหน้านี้ที่จับไล่ได้ไม่ทันไม่เจอกับผมนะครับที่ไม่มีพยานหลักฐานในการไปมาเนี่ยอีกเท่าไหร่บางคนบอกเมื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็ย่อมทำงานอะไรนะฮะย่อมทำงานมูไม่เห็นครับย่อมทำงานเป็นผู้ช่วยงานถูกต้องครับถ้าผู้ช่วยเจ้าพนักงานกระทำถูกต้องตามกฎหมายครับไอ้น้องถ้ารู้ไม่จริงอย่าพูดแต่นี่นะครับการส่งตรวจพิสูจน์นะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานไม่มีบัญญัติไว้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจะต้องมีตำรวจควบคุมและชาวบ้านเนี่ยฮะนี่ฮะผมถามนะครับใครแต่งตั้งเนี่ยฮะใครแต่งตั้งให้มีหน้าที่นำตรวจส่งตรวจตอบกฎหมายข้อไหนระเบียบไหนมันถ้าจะเถียงกับรู้จริงคุณบอกว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจเป็นเจ้าพนักงานผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่อ่ะผมถามคนเนี้ยก็ถูกต้องทำไมผู้กับหาดใหญ่จึงสั่งพักงานโดยไม่มีกำหนดไอ้ทิศก็ต้องทำต้องครับพักงานทำไมก็เพราะมันทำไม่ถูกต้องไงครับมันไปส่งตรวจไม่ได้เจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยครับสามารถช่วยเหลือได้ตามอำนาจหน้าที่ที่หลายระเบียบไม่ใช่ไปทำอะไรเหนือหน้าที่โดยเฉพาะการพกตำรวจอาสาไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับไม่มีอะไรบัญญัติไว้ว่าพกปืนครับดูได้ไหมครับดูได้ไหมพ่อแม่พี่น้องประชาชนค้างอะไรฐานะล้มลงเป็นไงบ้างครับดูได้ไหมฮะมันค้างแล้วนะเนี่ยดูสายตาพวกไอ้ซักนะฮะตัดสัญญาณอีกแล้วต่อไปเนี่ยถ้าผมไม่แจ้งนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็จะชก็จะไม่รู้แต่ผมต้องแจ้งและต้องบอกระเบียบถ้าเกิดต่อไปผมไลฟ์สดไลฟ์เลยเนี่ยบางทีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังสัญญาณขาดนะครับตอนนี้ฮัลโหลได้ไหมครับดูได้ไหมเอ่ยนะครับดูตัดตัดนุ่มล็อกครับเป็นตัดเลยปล่อยมากนี่ตัวครับนะฮะทำไปเลยหน้าจอดูได้